คราวนี้เมื่อกี้เราดูภาพของกรรมการแล้วคราวนี้มาดูผู้เล่นกันบ้างเราบรรดานักการเมืองตอนนี้นะครับโอ้โหลงพื้นที่หาเสียงทุกวินาทีมีค่าจริงๆมีความหมายค่ะเมื่อวานนี้นะตอนเช้าดิฉันยังเห็นอย่างประชาธิปัตย์เป็นไงครับคุณหมอเอกกับคุณอภิรักษ์โกสาโยธินไปเต้นออกกำลังกายตอนเช้าเลยเนาะต้องแต่เช้ายันค่ำเนี่ยแหละครับตอนนี้ต้องใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดนะครับให้ได้ใจพี่น้องประชาชนไปดูบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งกันครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นกันก่อนนะครับที่พักพลังประชารัฐนะครับวันนี้นายกอบศักดิ์ภูตระกูลโฆษกของพักลงพื้นที่ถนนข้าวสารเขตพระนครกรุงเทพมหานครเนี่ยแหละครับไปหารือแนวทางของพักร่วมกับตัวแทนผู้ประกอบการโฮมสเตย์และที่พักรายย่อยก่อนที่จะแถลงนโยบายด้านโฮมสเตย์แล้วก็ลงพื้นที่ไปพบปากกับพี่น้องประชาชนย่านข้าวสารด้วยนะครับวันนี้นายกอบศักดิ์ระบุว่าปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการที่พักรายย่อยไม่ว่าจะเป็นโฮสเทลเกสต์เฮาส์โฮมสเตย์จำนวนมากก็มีผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกว่า 70,000 รายทั่วประเทศไทยนะครับณขณะนี้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบการให้บริการที่พักอาศัยได้อย่างถูกต้องเนื่องจากว่าไปติดข้อกฎหมายต่างๆอย่างเช่นพรบ.ผังเมืองพรบ.ควบคุมอาคารซึ่งพักพร้อมสนับสนุนแก้ไขปัญหากฎเกณฑ์ตามพรบ.ควบคุมอาคารและพรบ.ผังเมืองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวส่วนการจัดตั้งรัฐบาลดร.กอบศักดิ์บอกว่าแหมเร็วเกินไปนะที่จะมาคุยมาถามกันในตอนนี้ให้ประชาชนตัดสินใจดีกว่า24มีนาคมนี้นะครับ101เสียงของเรามีความหมายนะครับคุณผู้ชมค่ะส่วนอีกหนึ่งพักนะครับคึกคักไม่แพ้กันที่พักภูมิใจไทยในวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักนายศักดิ์สยามชิดชอบเลขาธิการพักนายสุภชัยใจสมุทรนายทะเบียนพักก็ย้ำจุดยืนโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งนี้ว่าพักและผู้บริหารของพักลงพื้นที่อย่างหนักได้รับการตอบสนองจากประชาชนเป็นอย่างดีและพักยังคงยึดถือว่าจะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งยังคงยึดถือนะครับว่าผู้จะดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นจะต้องมีเสียงสนับสนุนเกินกึ่งหนึ่งของส.ส.พรรคอันนี้เน้นย้ำมาตลอดนะครับไม่ต้องการให้เกิดปัญหารัฐบาลเสียงข้างน้อยเพียงเพื่อได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่ไม่มีความมั่นคงนอกจากนี้ยังย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยไม่เคยจับมือกับใครทั้งสิ้นแล้วก็ไม่เคยคุยกับใครทั้งนั้นการตัดสินใจจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้รับฟังเสียงของประชาชนแล้วนายอนุทินกล่าวย้ำนะครับว่าขอให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างยุติธรรมส่วนใครมีอำนาจพิเศษไม่ต้องใช้แล้วขอให้ทุกฝ่ายทำงานอย่างยุติธรรมเพื่อให้ผลการเลือกตั้งนั้นเป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนั่นเองครับและไปดูกันที่พรรคเพื่อชาตินะครับนายอารีไกรนรารองหัวหน้าพรรคนายประยุทธ์บุญทันรองโฆษกพรรคแล้วก็คณะผู้บริหารนะครับรวมไปถึงนี่เลยครับนายจตุพรพรหมพันธุ์ประธานนปช.ลงพื้นที่พบปะกับประชาชนชาวบางขุนเทียนจากนั้นขึ้นรถแห่พบปะกับพี่น้องประชาชนณเคหะไฟฟ้าชุมชนวัดกำแพงเขตบางขุนเทียนกทม.ก็ช่วยนายสุภัยพลช่วยชูผู้สมัครส.ส.เขต25นะครับซึ่งในช่วงเย็นวันนี้เนี่ยพรรคเพื่อชาติก็บอกว่าไปเจอกันหน่อยเขาจัดปราศัยใหญ่ครับไปใต้ชื่อว่าภารกิจสุดท้ายปลุกคนไทยหยุดสืบทอดอำนาจเผด็จการไปกันที่ลานหน้าห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียลเวิลด์ลาดพร้าวกรุงเทพมหานครนั่นเองครับแต่วันนี้ก็จะมีหลากหลายพรรคที่เขาจะขึ้นปราศัยใหญ่ใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าเป็นโค้งสุดท้ายทางตรงก่อนเข้าเส้นชัยอย่างที่ย้ำกันนะคะเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเพื่อชาติจะไปที่ Imperial Imperial World ราชพร้าวใช่ไหมคะในขณะที่เพื่อไทยกับอนาคตใหม่ไปที่อาคารกีฬาเวท1และเวท2ใกล้ๆกันใช่แล้วค่ะส่วนประชาธิปัตย์เนี่ยจะไปที่ลานคนเมืองเนาะรวมพลังประชาชาติไทยตอนนี้แต่ละพื้นที่ส่วนใหญ่เขาก็จะเน้นกันในพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะพลังประชารัฐก็จะเป็นที่สนามเทพหัสดินอยู่ที่ปทุมวันส่วนทางซีกของพรรคประชาธิปัตย์จะไปที่ลานคนเมืองภูมิใจไทยอยู่นู่นเลยฟิวเจอร์พาร์ครังสิตแล้วก็ชาติไทยพัฒนาจะไปที่นครปฐมก็ติดตามแล้วกันจากทาง TNNโทรทัศน์ช่อง16ของเราเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศในแต่ละจุดแต่ละพื้นที่มานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะพูดถึง